7,000 กว่าร้านค้านะคะในแต่ละตึกเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชั้นค่ะดูนะคะมีทั้งหมด5ชั้นเลยนะคะในชั้นที่1เองเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์พวกกระเป๋าเดินทางนะคะเป็นกระเป๋าเดินทางด้วยนะคะในชั้นที่1ทั้งหมดเลยนะคะและชั้นที่2เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์เลยเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของซ่อมรถต่างๆฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะยานยนต์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นที่2ทั้งหมดเลยส่วนชั้นที่3เนี่ยจะเกี่ยวกับเครื่องครัวเครื่องใช้ในบ้านทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์ด้วยนะคะเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่ใช้อยู่ในบ้านนะคะจะอยู่ที่ชั้นนี้รวมทั้งนาฬิกาแล้วก็นาฬิกาข้อมือนะคะส่วนชั้นที่4เนี่ยจะเป็นการติดต่อกับผู้ขายโดยตรงกับบริษัทนะคะหรือโรงงานแล้วก็ชั้นที่5ก็เป็นเหมือนกันนะคะคือการติดต่อกับผู้ขายโดยตรงหรือโรงงานแล้วก็เป็นชั้นสำหรับชาวต่างชาตินะคะวันนี้มีทั้งหมด5ชั้นเราจะพยายามเดินให้ครบ5ชั้นกันเพื่อได้ทำแผนที่กับคุณนะคะแล้วจะมาดูกันนะคะว่าในแต่ละชั้นเป็นยังไงชั้นนี้นะจะเป็นชั้นในเรื่องของกระเป๋าทั้งหมดเลยนะคะโซนนี้ที่มันกำลังจะเดินโซนสีฟ้าด้านหลังนะคะก็จะมีการเริ่มจากตรงนี้เลยก็คือ9544 1958แล้วก็1953 5และ1945นะคะร้านแรกนี้ก็เป็นกระเป๋ามีทุกอย่าง paper everything else ทางขวามือก็จะเป็นพวกเข็มขัดกระเป๋าเป้กระเป๋าเดินทางเป็นเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะร้าน G4952ส่วนทางซ้ายมือ G419497ก็จะเป็นพวกที่ชาร์จต่างๆชาร์จไฟต่างๆ9502นะคะก็จะเป็นเนี่ยพวกสุขภาพทุกอย่างเลยเครื่องนวดทุกอย่าง19496พวก power bankแต่กาวมันนี่เป็นไรอ่ะอุปกรณ์เล็กๆที่เกี่ยวกับพวกทั้งสองข้างก็จะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์หมดเลยสังเกตได้ของใช้ในสวนหวังกันค่ะก็จะเห็นด้วยตอนนี้นะคะวันกำลังจะเริ่มเดินโซน19953ถึง19958นะคะโอเคทางด้านขวามือของวันนะคะมันก็จะเป็นร้านที่เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อะไรอะอะไรเหมือนจะเป็นในเรื่องของเทรดเดอร์มากกว่านะเทรดเดอร์ซึ่งไม่ค่อยมีคนเลยซ้ายมือก็จะเป็นเรื่องของชิปปิ้งนะคะชิปปิ้งต่างๆหมดแล้วมันเป็นเทรดเดอร์หมดเลยชั้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเทรดเดอร์เรื่องของการติดต่อทางสปอร์ตเตชันนะว่าเขาขนส่งอะไรบ้าง